สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะซึ่งวันนี้นะคะปลากายที่อุ๋ยซื้อมาก็จะซื้อมาแบบขูดนะคะจะมาปั้นเป็นลูกชิ้นเองค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยก็เอาวิธีการนวดปลากายนวดยังไงให้ปลากายของเราเหนียวอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการนวดปลากายกันก่อนเลยค่ะปลากายที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะครึ่งกิโลค่ะหลังจากที่เพื่อนๆซื้อปลากายมาจากตลาดแล้วนะคะอุ๋ยแนะนำก่อนเลยค่ะว่าให้นำปลากายของเราไปแช่ให้เนื้อปลากายมีความเย็นก่อนเลยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะให้เพื่อนๆใช้น้ำเย็นนะคะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะที่เพื่อนๆเห็นว่าเป็นน้ำแข็งอุ๋ยต้องการให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าอุ๋ยใช้เป็นน้ำเย็นจัดค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ2ช้อนชานะคะแล้วก็คนเกลือของเราให้ละลายเลยนะคะเพื่อนๆถามว่าต้องเป็นน้ำแข็งไหมถ้าเกิดเป็นน้ำในตู้เย็นมันเย็นอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากเกลือของเราละลายแล้วนะคะอุ๋ยแนะนำเลยค่ะให้ใช้กระมังใบใหญ่เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราใช้วิธีการตีนะคะเพื่อให้เนื้อปลากายของเราเหนียวค่ะนี่เลยค่ะแต่บางคนนะคะเขาก็จะนำไปตำแต่วิธีการตำก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่อุ๋ยคิดว่าเวลาตำแล้วมันค่อนข้างที่จะเหนียวและหนืดนะคะจะตำยากนะคะอุ๋ยจึงใช้วิธีการตีค่ะใส่น้ำที่เราละลายน้ำเกลือแล้วนะคะลงไปเลยค่ะเพื่อสังเกตนะคะว่านี่เขาจะยังไม่ค่อยเหนียวใส่ลงไปเลยค่ะให้เพื่อนนวดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะว่าเนื้อปลาของเราจะต้องเย็นนะคะให้มีความเย็นอยู่ตลอดค่ะถ้าเพื่อนๆบอกว่าตีแล้วความเย็นเขาเริ่มหายให้เพื่อนใส่น้ำแข็งลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนกระแทกลงไปเลยค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวปลาเขาจะเจ็บนะคะทุบลงไปแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าวิธีการทำด้วยวิธีนี้นะคะจะทำให้ปลาของเราเหนียวเลยค่ะแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเราสามารถโรยเกลือลงไปเลยได้ไหมอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อปลาของเขาค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนะคะเวลาเราใส่เกลือลงไปโดยตรงแล้วอ่ะมันจะทำให้เกลือของเราอ่ะตีแล้วไม่เข้าทั่วกับตัวเนื้อปลานะคะเขาจึงใช้น้ำละลายเกลือค่ะแค่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเนื้อปลาของเราอ่ะเขายังไม่ค่อยใสแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาใสแล้วแสดงว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะว่าเนื้อปลาใสแบบไหนนะคะในระยะแรกก่อนที่เราใส่น้ำเกลือลงไปเขาจะยังไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเพื่อไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเรานวดไปเรื่อยๆนะคะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จับตัวเป็นก้อนค่ะเลยค่ะกระแทกไปแรงๆเลยนะคะทำด้วยวิธีนี้นะคะทดลองเลยค่ะเหนียวหนืดนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าเนื้อปลาหุยเริ่มใสแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะแสดงว่าเนี่ยจะใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อปลากายของเราใสแล้วดูนะคะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำนะคะแล้วเราก็จะลวกลูกชิ้นของเราขึ้นมาก่อนเลยค่ะให้เพื่อนนะคะนำหม้อค่ะใส่น้ำแล้วตั้งไฟเลยนะคะหุยแนะนำเลยค่ะหุยจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมและดับกลิ่นคาวของตัวเนื้อปลาด้วยนะคะหลังจากน้ำเราเดือดแล้วนะคะไม่ต้องให้เดือดพลาดนะคะเรามาปั้นลูกชิ้นของเรากันเลยนะคะส่วนขนาดนะคะตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีของหนูก็ได้นะคะหนูจะนำเนื้อปลาของหนูใส่ถุงค่ะแล้วก็ตัดตูดนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้บีบเอาค่ะเดี๋ยวรอเขาลอยขึ้นมานะคะก็จะใช้ได้ค่ะบางชิ้นที่เราใส่ก่อนเขาก็จะเริ่มลอยตัวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะให้เพื่อนช้อนขึ้นเลยค่ะให้เพื่อนนะคะนำมาแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะนี่นะคะปลากายครึ่งกิโลก็ให้เพื่อนหาตะแกรงนะคะกรองให้เปียกน้ำเลยค่ะนี่เลยค่ะปลากายเหนียวเหนียวเด้งๆเลยนะคะหนึบๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่อุ๋ยจะแกงก็จะเป็น
ปลากายนะคะครึ่งกิโลค่ะวันนี้อุ๋ยก็ใช้กะทิครึ่งกิโลซื้อมาจากตลาดนะคะเขาจะแยกหัวแล้วก็หางไว้เลยนะคะพริกแกงอุ๋ยก็จะใช้100กรัมค่ะคือ1ขีดพริกแกงอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละเจ้าความหอมและความอร่อยอาจจะไม่เหมือนกันพริกแกงที่อุ๋ยใช้วันนี้เป็นพริกแกงที่ซื้อตามตลาดทั่วไปเลยนะคะแต่อุ๋ยจะเพิ่มสีสันให้กับแกงเขียวหวานของอุ๋ยดูน่าทานนะคะแล้วก็หอมขึ้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพริกแกงตามท้องตลาดทั่วไปนะคะส่วนใหญ่นะคะชาติก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะเพราะเขาจะทำออกมาให้เป็นรสกลางๆนะคะสามารถทานได้ทั่วไปเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบางบ้านอาจจะเป็นคนที่ทานรสจัดเวลาเราซื้อมาแล้วเวลาแกงก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีของอุ๋ยนะคะเพิ่มความอร่อยความหอมและความเข้มข้นให้กับเครื่องแกงเขียวหวานของอุ๋ยค่ะนี่เลยค่ะอุ๋ยจะใช้พริกชี้ฟ้านะคะเวลาเพื่อนๆเลือกให้เพื่อนๆเลือกสีเขียวๆเลยค่ะจะเพิ่มสีสันให้กับแกงเขียวหวานของเราค่ะให้เพื่อนหั่นเลยค่ะใส่ในโถปั่นเลยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าไม่มีโถปั่นก็ให้เพื่อนนำมาตำได้เลยค่ะนี่เลยค่ะอุ๋ยจะใช้พริกเหลืองค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับพริกแกงและเครื่องแกงของอุ๋ยนะคะนี่ค่ะใส่โถปั่นเลยค่ะและบ้านไหนนะคะเป็นคนที่ทานรสจัดนะคะอุ๋ยแนะนำเลยค่ะให้ใส่พริกขี้หนูเขียวลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะพริกขี้หนูนะคะจะเพิ่มความร้อนแรงให้กับพริกแกงค่ะถ้าเกิดใครสามารถปั่นแบบแห้งและละเอียดได้นะคะก็ปั่นได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเครื่องปั่นของใครที่ไม่สามารถปั่นให้ละเอียดได้นะคะต้องใช้น้ำช่วยนะคะให้เพื่อนๆใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะให้ใส่ในปริมาณที่พอปั่นได้นะคะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะให้เพื่อนๆนะคะเปิดไฟปานกลางเลยค่ะใส่หางกะทิของเราลงไปเลยนะคะให้ใส่เกลือลงไปค่ะใส่ไปประมาณ1ช้อนชา นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนไปทางปานกลางนะคะในการเคี่ยวหางกะทิของเราให้แตกมันค่ะหลังจากเริ่มแตกมันแล้วนะคะให้เพื่อนใส่พริกแกงของเราลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงเราให้หอมค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่ค่ะใส่ไปเลยค่ะให้เพื่อนนะคะใช้ไฟปานกลางเลยนะคะหลังจากเราผัดมานะคะพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วเริ่มมีกลิ่นอ่อนๆหอมขึ้นมาแล้วนะคะให้เพื่อนใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะมันจะเพิ่มความหอมให้กับพริกแกงของเราเลยค่ะเดี๋ยวกลิ่นพริกแกงของเขานะคะจะหอมขึ้นมาเลยค่ะกับพี่แกงเราหอมแล้วให้เพื่อนใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ลูกชิ้นปลากรายที่เราตีไว้แล้วก็ทำไว้เมื่อสักครู่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะเรามาปรุงรสชาติกันค่ะให้เพื่อนใส่กระชายหั่นเส้นลงไปเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะพี่แกงเขาค่อนข้างจะเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วมันตะกี้อุ๋ยก็ใส่เกลือไปบ้างแล้วใส่น้ำปลาไปบ้างแล้วนะคะให้เพื่อนลองชิมรสชาติดูก่อนเลยค่ะว่ารสชาติตอนเนี้ยมันออกไปทางเค็มประมาณไหนนะคะนี่เลยค่ะอุ๋ยจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแกงเขียวหวานนะคะก็จะต้องให้มีรสออกหวานนะคะแต่เพื่อนอย่าให้หวานมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิลงไปอีกจะทำให้น้ำแกงเราหวานขึ้นอีกค่ะนี่นะคะหลังจากเพื่อนๆปรุงรสชาติถูกใจแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือก็ตามชอบเลยค่ะใครชอบทานมากทานน้อยนะคะอุ๋ยชอบทานมะเขือก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะทานกับข้าวก็ได้ทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มะเขือของเราสุกก่อนนะคะนี่นะคะเขาก็เริ่มเดือดรอบนึงแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่มะเขือปอกลงไปให้เพื่อนใส่มะเขือพวงไปเลยค่ะเพราะว่ามะเขือพวงของเราจะสุกเร็วกว่ามะเขือปอกนะคะเราจะใส่ทีหลังค่ะทีนี้เราก็ตั้งจนมะเขือของเราสุกค่ะต้องให้สุกจริงๆนะคะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆต้มมะเขือของเราไม่สุกเวลาเราตั้งทิ้งไว้นะคะมะเขือของเราก็จะดำค่ะเมื่อมะเขือของเราเริ่มสุกแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ใบมะกรูดไปเลยค่ะตกแต่งด้วยพริกให้ดูน่าทานนะคะและตามด้วยใบโหระพาเลยนะคะนะคะหลังจากเราใส่โหระพาลงไปแล้วนะคะ
ให้เพื่อนใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเร่งไฟค่ะให้เขาเดือดนะคะการแกงด้วยวิธีแบบนี้นะคะจะทำให้กะทิของเราข้นด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดนะคะหลังจากเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนปิดแก๊สเลยค่ะเป็นอันว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเหนียวหนืบของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะสำหรับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ